กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตแพทโน้ตตัวใหม่ล่าสุดของแบนพัทในซีซั่นที่1นี้ผมเอาล่ะเราก็มาดูกันว่าในซีซั่นหน้าครับผมตัวเกมจะมีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรกันบ้างมีการปรับสมดุลปืนบัฟและเนิร์ฟปืนอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยมาเริ่มกับเรื่องแรกเลยผมกับในส่วนของแผนที่ใหม่ในโหมดของ MP ก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยจะมาถึง2แผนที่ก็จะมีตามนี้เลยนะในส่วนของรายละเอียดแผนที่ใหม่พี่ลิงก็ทำคลิปรีวิวแล้วไว้ที่ในเซิร์ฟเทนนะก็สนใจก็เข้ามาดูกันได้ในคลิปเก่านะในทางฝั่งของอุปกรณ์ระเบิดอันใหม่ครับผมก็เป็นอุปกรณ์ระเบิดเสริมกับตัว Storm Ball หรือก็คือตัวระเบิดโร่นั่นเองครับผมกดโยนไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างเหมือนกับตัวกำบังสายตาครับผมทำให้ศัตรูเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเราก็มองเห็นในบริเวณที่เราเนี่ยทำการโยนไปถัดมาเกี่ยวกับโหมดใหม่ในโหมดของ MP ผมอันนี้พี่ลิงก็อาจจะยังไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะปรับปรุงพื้นที่ในด่านของทูนิเซียผมก็จะมีการอัปเดตพวกสภาพแวดล้อมต่างๆให้มีความสมจริงแล้วก็ดูดีมากขึ้นปรับปรุงในส่วนของฟังก์ชันออปชันเสริมต่างๆอย่างเช่นกล้อง PVP MVP Cam ต่างๆการใช้งานในส่วนของ movement ต่างๆการซูมแอนิเมชันต่างๆก็เป็นพวกแบบพื้นฐานทั่วไปอันนี้พี่ก็ยังไม่ขอลงรายละเอียดนะปรับปรุงในส่วนของระบบจับคู่ในโหมดของ Battle Royale ครับผมในเรื่องของการจัดแรงค์ให้มันมีความเสถียรมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของเสียงที่บางทีมันก็มีเสียงปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กหายก็จะมีการแก้ในส่วนนี้แก้ไขโหมดพิเศษกับโหมด Sniper Challenge นะผมในโหมด VR เนี่ยอันนี้ก็จะไม่มี MW11 เนี่ยปรากฏขึ้นมาให้แล้วนะก็จะมีแต่ปืนสาย Sniper อย่างเดียวแบบเพียวๆเลยปรับปรุงพื้นที่ในโหมดของ Battle Royale กับด่าน Back Out ก็ในแบบที่หน้าผม Back Out จะมีพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งมากขึ้นกว่าเดิมปรับฟิวเจอร์น้ำแข็งให้มีความสมจริงแล้วก็เพิ่มพื้นที่เมืองใหม่ที่เป็นเมืองเจ็ตสกีเข้ามาอัปเดตในส่วนของปืนใหม่ประจำซีซั่นนะผมก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2กระบอกกับตัว Kylo 141แล้วก็ PPSS 41ซึ่งถ้าเกิดว่าดูตามไทม์ไลน์ผมตัวที่น่าจะเข้าเป็นพาร์ทเนี่ยน่าจะเป็นตัว PPSSแล้วก็ในส่วนของตัวที่จะอยู่ในเควสประจำซีซั่นเนี่ยน่าจะเป็นตัวไคโลนะเพราะว่าตัวไคโลเนี่ยมันเห็นบอกว่ามีสกิลระดับมิสติกด้วยก็รอลุ้นกันต่อไปในส่วนของตัวปืนนะถัดมาเกี่ยวกับการปรับปรุงในส่วนของเอฟเฟกต์ควันแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นตัวปากกระบอกปืนมัสเซิลครับผมก็จะมีการปรับในส่วนของเอฟเฟกต์ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะอย่างเช่นควันบางทีมันบังสายตาน่ารำคาญก็อาจจะโดนลดทอนลงมาบ้างหรือว่าบางอย่างที่เป็นควันที่มันดูสมจริงขึ้นมาก็เป็นในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ตัวเกมใส่เข้ามาปรับปรุงในส่วนของแอนิเมชันในการใช้งานอาวุธขนาดที่ทำท่าทางต่างๆครับผมอย่างเช่นวิ่งสไลด์ขนาดถือระเบิดวิ่งสไลด์ขนาดเปลี่ยนลูกซองหรือว่าวิ่งสไลด์ขนาดที่ทำการรีโหลดกระสุนพวกนี้เนี่ยก็จะมีแอนิเมชันแล้วก็มูฟเมนต์ที่ดูสมจริงแล้วก็ดูนิ่งขึ้นกว่าเดิมปรับปรุงในส่วนการเล่นระบบแคนวอลผมอันนี้หลักๆก็คือจะมีการอัปเดตในส่วนของของรางวัลให้ได้แต้มมากขึ้นทำให้คนส่วนใหญ่มีโอกาสในการแลกของรางวัลในแต่ละซีซั่นได้ดีขึ้นครับผมปรับปรุงในส่วนของการจับหาคู่ทำแรงแคนในแต่ละวอลก็หลายคนก็อาจจะมีปัญหาว่าค่อนข้างที่จะสู้แพ้นะแล้วก็เจอแคนที่เก่งเกินไปเนี่ยอันนี้ก็จะมีการปรับเลทให้มีโอกาสในการเจอระดับที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นเอาล่ะแล้วเราก็มาถึงเนื้อหาสำคัญที่สุดที่หลายคนรอคอยกันแล้วผมกับการปรับสมดุลบาลานซ์ของตัวปืนในซีซั่นที่1ครับผมว่ามันจะมีปืนกระบอกไหนบ้างที่โดนปรับและมีความสามารถในการปรับดีขึ้นหรือแย่ลงขนาดไหนก็มาดูกันมาเริ่มกับกระบอกแรกเลยผมกับปืนสาย SMG กับตัว QXR ในแพทนี้ QXR ผมก็ได้บัฟมาหลัก2อย่างอย่างแรกเลยผมก็คือปรับในส่วนของดาเมจระยะยิงของตัวปืนนะผมก็จะมีการเปลี่ยนในการยิงกึ่งๆระยะไกลจาก16หน่วยก็จะเพิ่มเป็นทั้งหมด18หน่วยด้วยกันทำให้มีโอกาสในการปิดศัตรูได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีผลอยู่พอสมควรเลยนะก็เห็นผลดีขึ้นเลยนะและอย่างที่2เนี่ยก็คือการปรับในส่วนของระยะการยิงระยะใกล้จากตอนแรกระยะใกล้ทำดาเมจไกลสุดสูงสุดแค่8ตอนนี้ก็จะเพิ่มระยะไกลสูงสุดเนี่ยเป็น10อันนี้ก็ทำให้ตัวปืนเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ต่อสู้ในการต่อสู้ระยะกลางที่ดีขึ้นโดยรวม QXR เนี่ยก็ถือว่าบัฟมาดีกว่าไม่บัฟเลยผมแต่ถามว่ามันส่งผลมากไหมพี่ลิงก็ยังรู้สึกว่าการเพิ่มดาเมจตัวนี้เนี่ยมันอาจจะยังดูค่อนข้างน้อยไปนิดหนึ่งนะก็อาจจะยังดูไม่ค่อยเป็นเมตาเท่าไหร่ต้องรอดูในส่วนของเกมเพลย์อีกทีหนึ่งในตอนเล่นจริงนะทันว่ากับปืนที่2กับปืนสาย Sniper Ritech AMR ในแพทนี้ Ritech ก็ได้รับบัฟมาผมหลักๆของตัว Ritech ก็คือบัฟในส่วนของแอนิเมชันในการรีโหลดของตัวปืน
โดยเบสแอนิเมชันรีโหลดพื้นฐานเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วินาทีผมก็จะมีการลดทอนลงมาขึ้นอยู่กับว่าเราสวมใส่ของที่เป็นตัวแมกกาซีนอันนั้นหรือเปล่าก็จะเหลืออยู่ประมาณ 3.4 วิแล้วก็ 4.1 วินาทีหลักๆเนี่ยก็ลดดีเลย์ในการรีโหลดเนี่ยประมาณ 0.8 อ่ะก็เรียกได้ว่าทำให้เราเนี่ยรีโหลดได้เร็วขึ้นแต่แค่รีโหลดเร็วขึ้นเนี่ยมันพอหรือเปล่าผมพี่ลิงก็ยังรู้สึกว่าตัว SVD เนี่ยมันค่อนข้างมีแอนิเมชันที่ดีกว่านะเพราะฉะนั้นไลเทคก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นเมตานะในแพทหน้าแล้วถัดมากับปืนกระบอกที่3กับ PP19 Bison นะผมเรียกได้ว่า PP19 ในแพทนี้เนี่ยดูโหดมากเลยผมโดยการปรับความสามารถในการบัฟคราวนี้เนี่ยหลักๆจะมีถึง3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยผมกับการปรับในส่วนของระยะการยิงของตัวปืนในเรื่องของดาเมจสูงสุดจากตอนแรก26ก็จะเพิ่มเป็น28ว้าว28ยังไม่พอผมมีการปรับในส่วนของการคูณดาเมจตามส่วนต่างๆของร่างกายยิงหัวจากคูณ 1.2 เป็น 1.3 แล้วก็ยิงบริเวณที่เป็นตัวกับแขนเนี่ยจาก1เท่าเป็น 1.15 เท่าด้วยกันอ๋อเพิ่มดาเมจมา2หน่วยยังไม่พอผมยังเพิ่มดาเมจตามคูณต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดว่าในการยิงในระยะกลางถึงกึ่งระยะไกลเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนลูกกระสุนได้ถึง1นัดเลยทีเดียวเชียวผมก็เรียกได้ว่ากลายเป็นหนึ่งในปืน SMG ที่ในแพทหน้าเนี่ยเป็นตัวเก่งเมตาพอสมควรเลยนะก็น่าสนใจมากสำหรับตัว PP19 เลยกระบอกที่4ผมกับตัว DR-H ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่น่าสนใจมากในแพทนี้เหมือนกันนะผมก็มีการบัฟความสามารถเข้ามาถึง4อย่างอย่างแรกเลยผมกับการปรับในส่วนของระยะยิงของตัวปืนจากระยะใกล้สูงสุดดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่7เมตรก็จะเพิ่มเป็น9เมตรอย่างที่2ระยะกลางสูงสุดจาก13เมตรจะเพิ่มเป็น15เมตรปรับในส่วนของความสามารถที่เข้ารีโหลดของตัวปืนจาก 2.3 วิเหลือ 2.1 วิแล้วก็ปรับในส่วนของแอนิเมชันที่เป็นแมกกาซีน MT ผมจาก 2.8 เป็น 2.5 ก็หลักๆครับผมก็คือเพิ่มระยะการยิงของตัวปืนนั่นแหละแล้วก็ทำให้รีโหลดเร็วขึ้นตัวปืนเนี่ยเบสดาเมจของมันเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะก็ปรับแอนิเมชันให้ดีขึ้นปรับในส่วนระยะการยิงดีขึ้นเนี่ยตัวปืนก็น่าใช้งานมากขึ้นแล้วก็ถัดมากับตัว D13หลักของตัว D13 เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็คือเพิ่มลูกกระสุนให้กับตัว D13 อีก1ลูกก็หลักๆก็มีแค่นี้แล้วผมตามนี้นะถัดมากับการปรับข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับฝั่งของ Score Stick ครับผมอย่างแรกเลยกับการปรับในส่วนของตัวหน้าปัดแสดงผลการยกเลิกการใช้งานของ Score Stick อย่างเช่นพอเราจะดึง Predator Missile กดมาใช่มั้ยแต่พอเราทำการกดยกเลิกในขณะที่ Predator Missile เนี่ยทำการใช้งานอยู่เนี่ยตอนนี้จะมีการ Cancel ได้แล้วผมแต่ว่าจะมีดีเลย์ในการใช้งานครั้งถัดไปเป็นครั้งใหม่แก้ไขในส่วนของตัว S1 Goliath ผมเวลาทำการยิงต่อเนื่องเกินไปแล้วปืนเกิดความร้อนสูงก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถลดเวลาในการที่ตัวปืนเนี่ยรีโหลดกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งปรับปรุงในส่วนของระบบการเล็งของตัว Hawk X3 ทำให้เล็งยิงง่ายขึ้นก็หลักๆจะมีตามนี้นะในส่วนของตัว Score Stick ก็ยังไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ในการเล่นเกมเพลย์นะและทางฝั่งของ Operator Skill ก็มีการบัฟในส่วนของปืนไฟเพิ่มอัตราความเร็วในการยิงแล้วก็เพิ่มดาเมจการโจมตีโดยตรงของอุปกรณ์และเพิ่มจำนวนลูกกระสุนให้ของปืนไฟทำให้ปืนไฟเนี่ยน่าใช้งานมากขึ้นแต่โดยรวมพี่ลิงก็ยังรู้สึกว่าปืนไฟระยะการยิงมันดูสั้นไปหน่อยครับผมไปใช้พวก Death Machine หรือว่าธนู Sparrow ยิงอัดเนี่ยหรือใช้ตัวอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่านะก็เป็นการบัฟมาอ้อมๆนะทันมาเกี่ยวกับโหมดจัดอันดับครับผมก็แน่นอนว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยเข้าสู่ซีซั่น1เนี่ยระบบแรงก็จะทำการรีใหม่ครับผมแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มเติมเล็กน้อยก็คือเวลาเราเล่นโซโล่แรงเนี่ยแล้วไปเจอกับทีม4คนเนี่ยหรือว่าทีม5คนเนี่ยเวลาเราทำการเล่นเนี่ยก็จะมีการปรับแต้มให้เราเนี่ยได้แต้มที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและถ้าเกิดว่าเราแพ้ก็จะลดแต้มให้น้อยกว่าปกติด้วยกันครับผมรวมถึงผู้เล่นที่ติดท็อปอันดับ 5,000 รายชื่อแรกก็จะมีในส่วนของตัวไอเทมแรแจกให้ไปแบบฟรีๆประจำซีซั่นเลยเพิ่มเติมที่เป็นของรางวัลที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีการปรับในส่วนของการจับคู่ให้มีความเสถียรมากขึ้นนั่นเองนะก็จะเป็นหลักๆตามนี้ในส่วนของแรงแคนต่างๆแล้วก็ส่วนโบนัสต่างๆที่มีการเพิ่มเติมและในทางฝั่งของโหมด VR อันนี้ก็จะมีการเพิ่มในส่วนของปุ่มใหม่บางปุ่มเข้ามาที่ใช้งานเฉพาะเจาะจงครับผมอย่างเช่นปุ่มพวกอุปกรณ์คลาสยาอะไรพวกนี้เนี่ยกับการฟื้นฟูก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังในส่วนนี้พี่ลิงก็อาจจะยังไม่ขอลงรายละเอียดลึกแล้วกันนะแล้วก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตในส่วนของแพทโน้ตตัวใหม่ Battle Pass ในซีซั่นที่1นี้นะก็เรียกได้ว่าการบัฟในซีซั่นที่1นี้รู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยว่าปืนสาย SMG เนี่ยค่อนข้างที่จะดูบัฟเยอะมามากๆเลยนะโดยเฉพาะตัว PP19 ครับผมก็เป็นไปได้ว่าในแพทหน้า PP19 นี่มีโอกาสสูงมากเลยว่าอาจจะเข้ามาในเมตาท็อป5ได้นะแต่จะเป็นยังไงอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์ผมเดี๋ยวรอรู้อีกทีนึงดีกว่าตอนตัวปืนเนี่ยอัปเดตเข้ามาในแพทตัวเต็มเนาะ
และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว